สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มีคีย์บอร์ดมาแนะนำนะครับรุ่นโคตรจะพรีเมียมนะครับสวยสุดจัดนะครับตัวนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดอลูมิเนียมน้ำหนักถึง2กิโลกรัมนะครับแพ็กเกจสวยมากนะครับกล่องโคตรแน่นนะแล้วก็คีย์บอร์ดเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยทีเดียวเชียวนะครับน้ำหนัก2โลนะคิดดูโคตรหนักเลยนะครับชื่อรุ่นเต็มๆนะครับชื่อรุ่นว่า AJET AC100Aspera Y Full Aluminium Seesaw Switch Gadget Mechanical คีย์บอร์ดนะครับโอ้โหชื่อโคตรยาวนะครับทุกคนนะแต่คีย์บอร์ดตัวนี้มันพรีเมียมสุดๆเลยนะครับเนื่องจาก AJET นะครับเขาได้ทำการนำเข้าสวิตช์แบตใหม่นะครับชื่อสวิตช์ว่า Seesaw Switch แบตไลเนียนะครับนี่ก็คือการกดอย่างรวดเร็วนะครับก็คือแผงวงจรน่ะจะต่อตรงกับแผงคีย์บอร์ดเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้การกดนั้นรวดเร็วทันใจเหนือเสียงเลยทีเดียวเชียวครับทุกคนนะแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับลองใช้ดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันนุ่มมือมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแยงตาเราเลยนะเพราะว่าคีย์บอร์ดตัวนี้จะไม่มีไฟเลยนะครับทุกคนนะไม่มีไฟในคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคนที่ชอบแบตเนี่ยมินิมอลนิมอลหน่อยนะครับมินิมอลนะก็แนะนำคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับส่วนของที่แถมมานะครับก็จะมีสวิตช์3อันนะเอาไว้เปลี่ยนนะครับเผื่อมันพังเนาะแต่พังยากแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตัวการเชื่อมต่อแบบ Type C นะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac นะครับเป็น Type C นะแล้วก็ที่สำคัญเป็นสายถักด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีแบตนะก็ต้องต่อสายเท่านั้นนะครับนี่คีย์บอร์ดดีนะนี่สังเกตดูนะครับโคตรจะแน่นโคตรจะหนักนะครับ2กิโลนะคิดดูคีย์บอร์ด2กิโลเพิ่งเคยเห็นนะตั้งแต่รีวิวคีย์บอร์ดมานะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นอลูมิเนียมทั้งแท่งเลยทีเดียวเชียวนะครับด้านบนแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างผมชอบมากมันเหมือนขนมปังเลยวะทุกคนแบตขอบมันจะเรียบๆนะครับชอบดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคีย์บอร์ดที่มีรูปลักษณ์แบตเฉพาะตัวเนาะแล้วก็เสริมไปด้วยนะครับการปรับแต่งคีย์บอร์ดพวกปุ่มต่างๆทุกคนคีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีพวกคีย์ลัดต่างๆนะครับมันก็จะมีไกด์บอกด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับนี่แบตหยุดเพลงเล่นเพลงหรือว่าเปิดหน้าจอเปิดเว็บอะไรประมาณนี้นะครับมีคีย์ลัดให้ด้วยนะครับนี่เราก็ดูจากคีย์บอร์ดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้เองตามต้องการของเรานะเพราะว่าไอ้สวิตช์ตัวนี้ครับมันก็เป็นคีย์บอร์ดแถมให้3อันนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนได้ตามใจชอบของเรานะถ้าไม่ชอบสีขาวอยากจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดรุ่นมาตรฐานนะแต่ตัวนี้เป็น Full Aluminium นะครับทุกคนนะตามชื่อรุ่นเลยนะครับหมายความว่าอลูมิเนียมด้านในน่ะจัดเต็มนะครับ2โลต้องย้ำนะครับว่า2โลนี่เราลองไปยกอะไรสัก2โลดูนะหนักแบบนั้นจริงๆนะครับทุกคนนะผมเพิ่งเคยเจอตอนที่ส่งมาผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันหนักจังเลยวะเนี่ยเปิดดูโอ้โหคีย์บอร์ดเลยเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าไอ้ที่ยกน้ำหนักนะครับหนักจัดๆเลยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้ครับก็ประกัน1ปีนะครับขายโดยศูนย์ไทยสึนามิไทยแลนด์เลยนะครับนี่ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะก็ไปซื้อได้นะครับราคาตอนนี้ครับเปิดมาล่าสุดนะครับอยู่ที่ 2,899 บาทนะครับทุกคนนะอาจจะดูราคามีราคานะแต่ตัวคีย์บอร์ดตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับซื้อไปใช้ยังลูกบวชแน่นอนนะครับนี่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มันแน่นดีนะแล้วก็ที่ชอบสุดๆเลยนะครับมันมีอยู่2อย่างนะอันแรกก็คือมันแบบว่ามันไม่มีไฟใช่ไหมสำหรับคนที่ไม่ชอบคีย์บอร์ดที่มีไฟนะก็แนะนำรุ่นนี้นะครับแล้วก็มันนุ่มนะมันนุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะทุกคนนะปกติคีย์บอร์ดไอ้พวกเกมต่างๆนะมันจะมีเสียงแก๊กเหมือนรถไถลานเด็กนะเป็นแก๊กแบบนั้นนะครับแต่คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่มีเสียงแบบนั้นนะครับแล้วก็กดรวดเร็วทันใจเหนือเสียงนะครับทุกคนนะขนาดนั้นเชียวเลยเนี่ยลองซื้อไปใช้ดูครับทุกคนน่าจะชอบนะครับคีย์บอร์ดขาวๆแบบนิ่มเนียนนะถ้าใครชอบขาวๆนิ่มเนียนนะครับแนะนำคีย์บอร์ดตัวนี้ได้เลยนะครับนี่แล้วก็มีข้อดีนะที่มันหนักเนี่ยนั่นก็มีข้อดีสำหรับคนที่อาจจะเล่นเกมเนาะอาจจะ
อุ้ยแบตจัดเต็มนะครับนี่คีย์บอร์ดตัวนี้บอกเลยว่ามันไม่ขยับแน่นอนนะครับเพราะว่ามันหนักมากนะครับแล้วก็จะมียางกันลื่นด้วยนะครับถึง4ด้านนะครับนี่รอบไปเลยนะครับนี่ก็ถือว่าทําดีนะครับคีย์บอร์ดนี้บอกเลยว่าโคตรดีเลยแหละแล้วก็ชอบด้านหลังการออกแบบด้วยนะครับนี่เขียนชื่อรุ่นเข้าไปครับข้างในนะก็สวยจัดนะครับนี่สำหรับชื่อรุ่นของตัวนี้นะครับส่วนลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนนะสั่งซื้อคลิกได้เลยนะครับมีขายแล้วตอนนี้เลยนะครับนี่ก็แล้วก็ถ้าใครอยากจะได้สินค้าอื่นนะครับในร้านก็มีขายนะเป็นซูนามิไทยแลนด์ขายโดยตรงเลยนะครับทุกคนนะแบบ official official เลยนะครับแบบลัดมอเลยทีเดียวเชียวนะผ่าน Shopee นั่นเองครับทุกคนนะนี่ Shopee Thailand นะครับแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่อง YouTube Channel ของสึนามิด้วยนะครับนี่มีช่องมี2ช่องช่องทางนะครับโอ้ดินพันกันแล้วตอนนี้ แล้วก็ฝากซื้อก็ด้วยครับทุกคนนะผมจะได้กลับมารีวิวเรื่อยๆนะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่น AJAZZ นะครับทุกคนนะฝากไว้ด้วยครับสำหรับรุ่นนี้ AC100 ครับทุกคนนะฝากซื้อกันด้วยครับ